เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานะเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานี่เองนะครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับพี่ตำรวจท่านหนึ่งแกออกไปเลนซ้ายเพื่อไปตรวจเส้นทางทีนี้มันต้องขี่ย้อนสอนมาเนี่ยเราจะเห็นบ่อยๆแล้วปรากฏว่ามีรถยนต์ Honda Jazz พุ่งเข้าชนดาบตำรวจรายนี้ร้อยตำรวจเอกนะครับไม่ใช่ดาบนี่คือจังหวะที่ชนนะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตรงเส้นทางคู่ขนานวิภาวดีฝั่งขาเข้าก่อนถึงแยกสุทธิสารแล้วปรากฏว่าที่เห็นเนี่ยเป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่ปั๊มหัวใจร้อยตำรวจเอกประสิทธิ์คำปาบัวอายุ54ปีรองสารวัตรจราจรสน.สุทธิสารครับนี่ครับใช้เวลาปั๊มหัวใจนานถึง20นาทีแล้วส่งโรงพยาบาลราชวิถีตอนนี้อาการสาหัสนะคือจังหวะที่ชนเนี่ยร่างของพี่ประสิทธิ์เนี่ยคือลอยกระแทกพื้นเลยลอยกระแทกพื้นเลยส่วนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับก็ถลายไปไกลร่วม60เมตรได้สภาพยับเยินรถแจ๊สสีขาวคันนี้สภาพด้านหน้ากันชนซ้ายหลุดยางล้อหน้าซ้ายก็แตกด้วยเช่นเดียวกันแต่คนขับก็บาดเจ็บเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะคือทางด้านของคนขับก็คือนายวรวัฒน์อายุ25กับคนที่นั่งมาด้วยกันอายุ20บาดเจ็บทั้งคู่นะคะฝั่งของคนขับแจ๊สและคนที่นั่งมาด้วยตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะสอบปากคำต่อนะคะเพื่อที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายใช่สั้นๆนิดเดียวแล้วหลายคนเห็นเหตุการณ์นี้นึกไปถึงคดีบอสวิทยานิดเดียวฮะซึ่งเป็นการขับรถชนตำรวจเหมือนกันสั้นๆนิดเดียวนะตรงที่ว่าเมื่อวานนี้สตช.แถลงแล้วปรากฏบอกว่าล่าสุดเนี่ยอยู่ระหว่างการตามตัวประสานกับทางอินเตอร์โพลประสานทางอินเตอร์โพลว่าตำรวจสากลอยู่แล้วมีรายงานว่าตรวจสอบไปยังออสเตรียด้วยว่าเฮ้ยเขามีหรือเปล่ามีรายงานว่าอยู่ที่นั่นหรือเปล่าปรากฏยังไม่ได้รับรายงานนะครับผมย้ำนิดเดียวว่าตอนนี้ข้อหาของบอสอยู่เหลือ2ข้อหาเท่านั้น1ขับรถจนประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายจะหมดอายุความ3กันยายนปี70อายุความ15ปีนับจากวันเกิดเหตุส่วนหนึ่งข้อหาเนี่ยคือข้อหาคือเสพโคเคนสารเสพติดในร่างกายเพิ่งสั่งฟ้องเพิ่มเติมไปอันนี้อายุความ10ปีจะสิ้นสุดเนี่ยคือไม่เกิน3กันยายนปี2565หรือว่าปีหน้าเท่ากับว่าถ้าปีหน้าจับไม่ได้ก็เหลือข้อหาเดียวเท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นแหละครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าต่อไปใช่สวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ